ดงว่าคือตอนนี้ก็มีละครแล้วครับโอ้โหเนียนมากเนียนมากเนียนมากอะไรยังไงบ้างมีการยกย้ายเป็นที่นี่ยังไงบ้างครับผมก็ตอนนี้ก็รอบทอยู่ครับรอบทอยู่ต้องหาที่ไหนยังไงก็เล่นกับเล่นช่องวันน่ะครับใช่ครับแล้วครับผมก็บทกำลังน่าจะกำลังทำอยู่อย่างมาเล่นที่ใหม่อย่างเงี้ยด้วยความที่เจ้าก็เป็นชาวบ้านก่อนเราได้มีคุยไหมหรือว่ามีทำอะไรอะไรยังไงบ้างคือผมรู้สึกว่าวงการละครในทั่วไปก็จะมีระบบการทำงานที่ไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยแค่บางทีอาจจะมีการเวิร์กช็อปมากขึ้นมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆในการแสดงมากขึ้นนะครับประมาณนี้แต่อีกขอย้อนเซ็นกับช่องไหมคะหรือว่าเป็นนักแสดงอิสระเป็นนักแสดงอิสระครับอย่างเวลารับเรื่องแรกเนี้ยต้องตัดสินใจยังไงบ้างเพราะเหมือนเป็นการเปิดตัวเป็นการที่เป็นนักแสดงอิสระก็อย่างแรกเลยคือก็บทที่น่าสนใจครับผมแล้วก็แนวทางของเรื่องที่เราได้คุยกับทางผู้ใหญ่แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้มันท้าทายดีมันน่าสนใจที่เราจะแบบเล่นอะไรเงี้ยอย่างอะไรเป็นจุดเปลี่ยนที่เคยรู้สึกว่าเอ้ยเป็นอิสระดีกว่าอะไรจุดเปลี่ยนเหรอครับไม่รู้สิครับผมรู้สึกว่ามาถึงจุดนึงแล้วเราก็อาจจะเปลี่ยนที่ทำงานหรือว่าอะไรเงี้ยไม่มีอะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนครับแต่น้องแนะนำยังไงตั้งไหมคะไม่มีเลยค่ะคือเขาก็คือพี่เขาเห็นจากการทำงานของเราประมาณนี้ค่ะเขาก็เลยไม่ค่อยไม่มีถามอะไรค่ะหรือเพราะการเริ่มต้นที่ช่องวันเขาเป็นตัวเอสเธอร์ด้วยไหมมีส่วนไหมเหรอครับผมคิดว่าไม่มีนะผมรู้สึกว่าอย่างแรกที่ผมบอกคือบทเนื้อเรื่องแล้วก็แนวทางที่มันท้าทายแล้วก็รู้สึกว่ามันน่าสนุกในการที่เราจะก้าวต่อไปอะไรเงี้ยครับผมว่าตรงนี้มากกว่าอย่างนี้แสดงว่าก็ได้มีสิทธิ์ได้เห็นคู่กันไม่แน่ใจผมว่ายังไม่ต้องแล้วแต่ผู้ใหญ่ทางช่องด้วยค่ะจริงมันจะเขินมาถ้าจะต้องกลับมาเล่นละครคู่กันคือแบบคือเราเคยเล่นซีรีส์เล็กๆน้อยๆด้วยกันแต่อันนี้คือเรายังไม่เป็นแฟนกันยังไม่ได้เป็นแฟนอย่างจริงจังอันนั้นก็ด้วยบทด้วยก็แบบไม่ได้จริงจังอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นละครที่เป็นละครจริงๆเนี่ยก็ยังนึกภาพไม่ออกว่าเล่นด้วยกันแล้วจะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยเขินไหมเธอเขินไหมถ้าต้องเล่นกับเธอจะรู้สึกแปลกๆมากกว่าค่ะไม่รู้ว่ามันจะภาพมันจะออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่เคยเล่นละครด้วยกันแบบจริงจังมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะแต่อย่างเธอก็ต้องเป็นละครที่จริงๆกันเราไหวไหมเคนผมน่าจะเขินเคนได้เปิดกล้องเมื่อไหร่ครับคิดว่าน่าจะเดือนหน้าไปปลายอะไรเงี้ยคิดว่านะครับคิดว่านะครับไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจลองเรื่องได้ไหมหรือยังยังครับก็ตั้งแต่มีโควิดก็ไม่ได้ออกอะไรที่ไหนเลยค่ะก็เพิ่งกลับมาถ่ายละครเริ่มถ่ายละครเป็นตามปกติค่ะคู่ต้องมียังไงบ้างเลือกที่เราเลือกกันหรือว่าเลือกตรงกันเวลาว่างก็เลยใช่อันนี้คือว่างตรงกันพอดีครับแล้วก็วันนี้น้องก็ไม่มีถ่ายละครโอเคได้อย่างช่วงโควิดที่ผ่านมาได้ใช้เวลาด้วยกันเต็มที่เราก็จริงๆก็เจอกันบ้างไม่เจอกันบ้างนะครับก็ได้ไปทำอย่างอื่นได้ไปทำอย่างอื่นมากกว่าได้ไปดูต้นไม้ไปดูต้นไม้ตามสวนอย่างเงี้ยค่ะใครอินมากกว่าต้นไม้ผมนะครับตอนนี้ คือเข้าแล้วออกยากเลยออกไม่ได้แล้ว คือเข้าเส้นไปแล้วครับตอนนี้ถ้าใครที่ได้เริ่มปลูกต้นไม้แล้วก็ได้เริ่มเก็บสะสมต้นไม้เนี่ยมันอธิบายยากอะมันเหมือนหลงเข้าไปแล้วเห็นว่าวันนึงอยู่หมกตัวอยู่แต่ในโรงเรือนอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็ศึกษาครับศึกษาตั้งแต่การปลูกการผสมดินการอะไรเงี้ยทุกอย่างเลยใช่ช่วงโควิดนี่จัดไปกี่ต้นแล้วคะผมว่าตอนนี้น่าจะมีประมาณ300กว่าต้นแล้วตอนนี้คือพี่เคนทำเป็นโรงเรือนสำหรับต้นไม้แล้วใช่ค่ะผ
คือจริงจังมากต้องจริงจังขนาดนี้คือผมชอบครับชอบมากแล้วก็ผมพยายามเก็บแบบพวกแลแพลนที่แบบต้นไม้หายากต้นไม้ที่ลายที่แบบสวยมากๆหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะพยายามเก็บมาทีละต้น2ต้นต้น2ต้นตอนนี้ก็ประมาณ300กว่าต้นแล้วแสดงว่าต้องมีต่างจังหวัดเพื่อไปหาต้นไม้เลยสองหาใช่ครับพยายามไปทุกประเทศแล้วแสดงว่าเพนวางแผนแบบเพาะขายอะไรอย่างนี้ด้วยไหมครับผมก็จริงๆตอนนี้เราเป็นเหมือนหนึ่งในนักสะสมแล้วก็แต่ต้นไม้เนี่ยมันก็มีการเจริญเติบโตก็เราก็สามารถตัดได้ถ้าต้นไหนเรามีเยอะเราก็สามารถนำไปขายได้ซึ่งต้นไม้พวกนี้เนี่ยความต้องการเนี่ยคือทั่วโลกนะครับไม่ใช่แค่ประเทศเราครับเริ่มเป็นดีลเลอร์แล้วก็เริ่มตัดไว้บ้างแล้วครับแต่ตอนนี้เรากลับมาทำงานเรากลัวไหมว่าจะไปดูแลตรงนี้ไม่มีเวลาคือโรงเรือนก็คือดูแลง่ายมากครับอยู่ไกลมากจริงๆลงทุนไปทั้งหมดเท่าไหร่ในต้นไม้ก่อนต้นไม้แพงนะครับมีต้นที่แพงที่สุดไหมที่เราตัดใจที่เคตัดสินใจซื้อว่าซื้อเลยโดยไม่เหมาะเอเธอร์อ่ะเสียมนะเนี่ยจีน่ามีเป็นแสนโอ้โหมันคือต้นอะไรเคนมันคือมอนสเตล่าคือส่วนใหญ่มอนสเตล่าที่ลายสวยๆเนี่ยจะราคาประมาณ1แสน2แสน3แสน4แสนประมาณเนี้ยครับของเราจบที่กี่แสนคะของเราก็มีน่าจะจบที่ประมาณแบบ 2-3 แสนอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างที่เราไม่ได้มีห้างหรือว่าทำอะไรน้องหนูรู้สึกว่ามองในระยะยาวค่ะมันเหมือนเป็นการลงทุนเพื่อที่เราค่อยไปเก็บเกี่ยวในระยะยาวก็คิดว่าเออมีแรงลงทุนก็ลงทุนไปก่อนนะคะเรารู้ว่ามันมี300ต้นเราสะพึงแค่ไหนสำหรับส่วนมากก็ไม่ได้สะพึงค่ะก็จะแบบว่ารีบเก็บเออมีสวยๆก็เก็บไว้เถอะเพราะว่ามันหายากจริงๆค่ะคือมันไม่พอความต้องการค่ะจังหวะที่รู้ว่าเขาจ่าย 300,000 เพื่อต้นไม้ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะก็ไม่ปี๊ดมั้ยไม่ปี๊ดค่ะแต่รู้สึกว่าเออมันก็คุ้มค่าราคาค่ะเห็นด้วยเหมาะแก่การลงทุนค่ะผมต้องอธิบายก่อนว่าที่ผมซื้อมาเนี่ยคือมันมีคนแย่งกันซื้อนะครับไม่ใช่ว่าใครจะไปซื้อก็ได้นะมีเงินก็บางทีก็อาจจะไม่สามารถซื้อได้เพราะว่าต้นไม้จะเป็นคนเลือกเองว่าของใครอะไรเงี้ยใช่ครับไอ้300ต้นนี่รวมของเอทโทรวมด้วยกันทั้งหมดอันนี้คือเป็นการลงทุนร่วมกันเลยป่ะก็หลังๆเหมือนผมจะซื้ออยู่คนเดียวหนูและหนูก็ลองเก็บไปคือเอสเนี่ยเป็นคนพาผมเข้าไปในวงการของต้นไม้เริ่มจากแบบไปซื้อยางอินเดียซื้อนู่นนี่นั่นซื้อไปซื้อมาเรื่อยๆแล้วคนนี้เขาก็ทำงานถ่ายละครแต่ผมเนี่ยยังไม่หยุดผมก็ไปทุกวันเลยไปดูนู่นดูนี่อะไรเงี้ยจนตอนนี้มันแบบเยอะมากแสดงว่าเราเป็นคนมือขึ้นกับการปลูกต้นไม้เพราะคนก็จับติดใจครับผมว่าเรียกว่าเราศึกษาดีกว่าครับเพราะว่าการปลูกต้นไม้มันก็ต้องศึกษาไปทีละนิดทีละหน่อยอะไรเพราะแต่ละที่ก็บอกวิธีปลูก 100% เนี่ยไม่ได้แล้วแต่คนตอนนี้มีคนติดต่อมาซื้อเยอะมากครับเยอะมากจนแบบเราไม่มีต้นไม้ขายแล้วครับตอนนี้ทั้งแบบต่างประเทศทั้งในประเทศไม่มีต้นไม้ขายแล้วต้นไม้ขาดตลาดโลกมากเลยครับตอนนี้อย่างนี้300กว่าต้นได้กำไรคืนทุนยังไม่ขายครับยังไม่ขายยังไม่ขายเลยสักตัวยังไม่สามารถตัดใจขายได้มันเป็นสมุนรูปเรามั้ยคือเราคือผมก็อยากดูการเจริญเติบโตของมันด้วย1 นะฮะ2ก็คือมันหายากมากมันถ้าปล่อยไปแล้วมันจะไม่มีแล้วอะไรเงี้ยเราก็ต้องเก็บไว้ดูก่อนเพื่อความสบายใจแล้วก็ถ่ายรูปลงอัพให้ทุกคนเห็นโอเคหน้าตาเป็นประกายมากเวลาพูดเธออะไรจะมาแล้วแบบว่ามันห่วงรูปอ่ะตอนนี้ก็แอบห่วงนิดนึงเพราะว่าลงรูปทีไรก็จะมีแบบชาวต่างชาติเนี่ยทักมาถามตลอดว่าขายไหมอะไรเงี้ยแบบชิปปิ้งไหมอย่างมันต้นไม้ราคาสูงเลยมั้ยสูงครับต้นไม้เป็นราคาสากลทั่วโลกครับยิ่งคนต่างชาติเขายิ่งมีกำลังซื้อแบบมากอะไรเงี้ยเขาก็อยากได้ไปหมดต้นเลยคิดว่าจะคืนทุนเมื่อไหร่ก็เมื่อตัดใจขายตอนนี้ขอเก็บแบบเลี้ยงดูก่อนอันนี้อย่างนี้คือเราจะมีเวลาไปเล่นละครยังไงก็มีครับผมเพราะว่าต้นไม้เนี่ยผ
ถ้ามันเลี้ยงอยู่ตัวแล้วผมว่าดูแลไม่ยากครับติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ